ี่คุณแมวสวยค่ะมันมีข่าวมาเป็นระยะนะค่ะว่าจะมีการย้ายหมอสุภัทรหาสุนทรกิจผอ.โรงพยาบาลจนะสงขลาใช่ค่ะมีข่าวมาตั้งนานแล้วใช่ก็คือคุณหมอเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกัญชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนก็อาจจะแบบทำให้ต้นกระทรวงเขาควันออกหูกันบ้างโอเคประมาณนั้นดังนั้นจึงมีข่าวเป็นระยะจะย้ายแกออกจากจนะทันทีทุกครั้งที่มีข่าวมวลชนแถวจนะก็ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านติดแฮชแท็กเซฟหมอสุภัทรกันเป็นแถวค่ะแต่ในที่สุดนะเมื่อวันที่25 มกราคมที่ผ่านมามีคำสั่งก็เด้งกันจนได้นะไปดูคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่125/2566กันสักนิดสิครับเรื่องค่ะนี่โอ้โหเรื่องตัวเล็กมากค่ะเรื่องย้ายข้าราชการนะโอ้ย้ายข้าราชการสงสารตัวเล็กนี่แมวสวยของกระผมสายตายาวไม่เอาหน้าพี่เวลามีน้อยเร็วสายอำนาจนะคะตามย่อเรื่องในมาตรา57ย่อเรื่องคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่125/2566เรื่องย้ายข้าราชการคนที่ลงนามก็คือคุณหมอสวัสดิ์อภิวัฒนีวงศ์ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงหมอโอเลี่ยงไม่เซ็นเองให้ผู้ตรวจเซ็นแทนนะโอเคในคำสั่งฉบับนี้ก็คือเด้งหมอสุภัทรหาสุนทรกิจจากผอ.โรงพยาบาลจนะไปเป็นผอ.โรงพยาบาลสบายย้อยโรงพยาบาลสบายย้อยก็อยู่ในจังหวัดเดียวกันนั่นแหละนะคะไปดูตารางคำสั่งไปดูบัญชีแนบท้ายคำสั่งสักนิดสิครับโอเคนะครับเอาละครับเราจะต่อสายไปที่คุณหมอสุภัทรหาสุวรรณกิจตอนนี้นะคะทางทีมงานกำลังต่อสายไปถึงคุณหมอสุภัทรอยู่นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าการโยกย้ายให้คุณหมอไปทำหน้าที่ผอ.โรงพยาบาลสบ้าย้อยเนี่ยก็ลงนาม25อย่างที่พี่ดนัยบอกก็มีผลตั้งแต่เมื่อวานวันที่25เป็นต้นไปแล้วนะคะทันทีเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกกันไปวันนี้ค่ะตอนช่วงเช้าเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวของมวลชนในพื้นที่ก็ตามคาดตามที่คาดไว้ใช่ตอนนี้นะคะคุณหมอสุภัทรหาสุวรรณกิจเนี่ยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วเราไปพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีที่ใดที่เป็นพันครับครับครับคุณหมอทางผู้ใหญ่หน่วยเหนือเขาได้บอกกล่าวก่อนไหมครับที่จะออกคำสั่งนะครับไม่ได้บอกกล่าวเลยครับผมก็มาเห็นคำสั่งจากสื่อมวลชนอ๋อเหรอครับเห็นคำสั่งจากสื่อมวลชนได้เห็นคำสั่งจากสื่อค่ะไม่มีการได้เห็นคำสั่งจากสื่อแล้วฮะชักงงชักงงไอ้ปกติในการที่จะโยกย้ายระดับผอ.โรงพยาบาลเขาก็จะมักจะมีการสปีกิ้งกันนิดหนึ่งไม่ใช่หรือปกติคุณหมอได้ยินไหมคะได้ยินครับครับครับปกติเวลาเขาจะย้ายระดับผอ.โรงพยาบาลเขาจะสปีกิ้งกันนิดนึงหรือเปล่าเนี่ยปกติครับปกติก็อย่างกรณีนี้เขาอยากจะย้ายผมไปทำหน้าที่ที่สบ้าย้อยค่ะก็จะพูดคุยครับผู้ใหญ่ก็จะโทรมาคุยหรือว่าเรียกไปคุยบอกกล่าวเหตุผลพูดจากันว่ามีเหตุจำเป็นยังไงอยากให้ไปช่วยที่โน่นเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับครับซึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นครับแต่รอบนี้ก็เป็นคำสั่งเลยไม่ได้คุยกันก่อนอ๋อไม่คุยเลยถึงกับคุยด้วยซ้ำครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเห็นคำสั่งย้ายตัวเองจากสื่อด้วยสื่อรู้ก่อนเจ้าตัวสื่อรู้ก่อนคุณหมอสื่อยังไม่มาถึงครับสื่อยังไม่มาถึงที่ผมเลยครับค่ะแต่มันมีผลตั้งแต่วันที่25มกราคมแล้วไม่ใช่เหรอคะวันนี้ปาเข้าไปวันที่27แล้วว่าคุณหมอครับก็ยังไม่ได้เซ็นรับทราบคำสั่งเพราะว่าหนังสือตัวคำสั่งยังไม่มาค่ะค่ะแล้วตามปกติแล้วอะค่ะคนที่ลงนามในคำสั่งย้ายนี่ผู้ตรวจราชการกระทรวงปฏิบัติราชการแทนนี่สามารถสั่งย้ายได้ด้วยใช่ไหมคะครับประเด็นนี้น่าสนใจมากครับค่ะคือเดิมเนี่ยการย้ายข้าราชการระดับเชี่ยวชาญที่เป็นตำแหน่งผู้ในการโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงครับอ๋อค่ะเป็นอำนาจของกระทรวงโดยตลอดค่ะอันนี้กรณีนี้เนี่ยมีความพยายามที่จะย้ายผมมาช่วงหนึ่งแล้วแหละแต่ท่านปลัดกระทรวงเนี่ยก็ไม่ยอมเซ็นเนาะจริงท่านเซ็นเองก็จบนะเพราะว่าท่านก็มีอำนาจเซ็นครับท่านบอกให้ผู้ตรวจราชการเป็นคนเซ็นครับแต่ว่าผู้ตรวจราชการท่านเดิม
เทพเซตมากเนี่ยก็ไม่ยอมลงนามอ๋อครับโดยเหตุผลว่าไม่มีเหตุผลที่จะย้ายอ๋อครับการย้ายก็ต้องมีเหตุผลเป็นการตามใจชอบครับครับครับท่านไม่ลงนามเพราะปรากฏว่าท่านโดนย้ายครับท่านโดนย้ายของเอาผู้ตรวจท่านใหม่มาแล้วไม่กี่วันมันเองผมท่านใหม่มาได้ไม่กี่วันก็ลงนามย้ายผมครับผมทวนอีกครั้งนะครับปกติระดับผอ.โรงพยาบาลจะเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงขณะนี้ก็คือเป็นอำนาจของหมอโอภาสหมอโอภาสปรากฏว่าหมอโอภาสไม่ยอมเซ็นเมื่อไม่ยอมเซ็นก็หันไปทางผู้ตรวจราชการเดิมนั้นผู้ตรวจราชการที่รับผิดชอบที่ดูแลพื้นที่แถวๆชนะนั้นก็คือหมอสุเทพครับหมอสุเทพก็ไม่ยอมเซ็นย้ายโดนย้ายเลยปรากฏว่าหมอสุเทพถูกย้ายเอาผู้ตรวจคนใหม่เข้ามาก็คือคุณหมอสวัสดิ์ใช่ไหมใช่ครับคุณหมอสวัสดิ์อภิวัจนีวงศ์งานแรกของท่านผู้ตรวจสวัสดิ์ก็คือเซ็นย้ายคุณหมอสุภัทรนี่ก็คือเส้นทางของเรื่องค่ะครับผมทำไมมันซับซ้อนจังเลยค่ะแล้วหลังจากนี้แต่ว่าที่น่าสนใจกว่านั้นนิดนึงครับคุณนายคือจริงๆผู้ตรวจมีอำนาจย้ายผู้ในการโรงพยาบาลชุมชนระดับวิชาการเชี่ยวชาญไหมก็มีความไม่ชัดเจนก็เลยมีท่านปลัดกระทรวงก็เลยมีหนังสือหลักเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาลงวันที่23มกราคม4-5วันที่ผ่านมาครับปีนี้เหรอปีนี้เหรอครับปีนี้แหละครับลงวันที่23มกราคม2566นี่แหละครับว่าระบุชัดเจนว่าผู้ตรวจราชการมีอำนาจตัดสินใจซึ่งเป็นคำสั่งใหม่เป็นคำสั่งใหม่ด้วย23คำสั่งนี้มาได้2วันครับท่านผู้ตรวจสวัสดิ์ก็เรียกประชุมกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ลงนามผมคนแรกของคำสั่งใหม่ครับในรอบร้อยปีครับของกระทรวงสาธารณสุขทวนอีกครั้ง23มกราคมปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ออกหลักเกณฑ์ใหม่ในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายระดับผอ.โรงพยาบาลมอบอำนาจให้ผู้ตรวจสามารถดำเนินการแทนได้ด้วยว่างั้นเถอะในเรื่องนี้ใช่ครับจาก23มกราคมอีก2วันต่อมาคือ25มกราคมก็บริหารอำนาจเลยนั่นก็คือเด้งคุณหมอสุภัทรโอเคย้ายไปอยู่ชนะมันมีนัยยะอะไรไหมโทษจากชนะไปอยู่สภาย้อยมันมีนัยยะอะไรไหมทำไมเป็นสภาย้อยดูเผินๆก็น่าก็มันไม่น่าจะซัฟเฟอร์อะไรเพราะว่ามันก็สงขลาเหมือนกันมีอะไรไหมฮะทำไมต้องเป็นสภาย้อยก็เป็นอำเภอที่ไกลที่สุดของจังหวัดสงขลาห่างจากตัวจังหวัดสัก100กิโลจริงๆก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากครับแต่ผมเข้าใจว่าความรู้สึกของคนอยากย้ายผมเนี่ยเขาก็อยากให้ผมลำบากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะถ้าย้ายไปไกลกว่านี้ก็จะรูปลักษณ์ก็จะชัดเจนว่าเป็นการจั่นแกล้งแต่ก็การแกล้งนั่นแหละแกล้งที่มันอาจจะรูปลักษณ์ยังไม่ชัดเจนมากก็ยังเป็นการย้ายในจังหวัดครับคือผมเดานะถ้าเอาไมค์ไปจ่อปากทางผู้ใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะต้องชี้แจงอย่างดีจะสบาย้อยหรือจะชนะมันก็สถานะเท่ากันและก็ยังอยู่ในจังหวัดเดียวกันมีปัญหาอะไร มีปัญหาอะไรค่ะแล้วคุณหมอจะตอบว่าอย่างไรแล้วคุณหมอจะตอบอย่างไรคือผมก็บอกว่าหลักเกณฑ์สำคัญของการย้ายเนี่ยมันต้องมีหลักเกณฑ์ที่มีความเป็นธรรมแล้วก็เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลประการแรกผมไม่ประสงค์ย้ายประการที่สองการขั้นตอนต่างๆเนี่ยชัดเจนว่ามีพิรุษระเบียบแต่กฎเกณฑ์ที่ออกมาการโยกย้ายเอาคุณหมอสุเทพออกเอาคุณหมอสวัสดิ์มาคือแบบนี้มันสะท้อนถึงพิรุษว่ามีเจตนาอันไม่ชอบอันที่สามถ้าอยากจะให้ผมไปช่วยโรงพยาบาลสบ้าย้อยช่วยบริหารจัดการจริงๆก็ทำได้ไม่ยากครับก็คือยังให้ผมเป็นผู้ในการโรงพยาบาลชนะอยู่แล้วก็ไปรักษาการโรงพยาบาลผู้ในการโรงพยาบาลสบ้าย้อยอีกตำแหน่งหนึ่งก็ได้ถ้าในสงขลาก็มีผู้ในการที่ทำหน้าที่ควบสองโรงพยาบาลอยู่ถึง3คนแล้วอ๋อเหรอฮะสบ้าย้อยไม่มีผอ.เหรอฮะตอนนี้สบ้าย้อยไม่มีผอ.เหรอฮะตอนเนี้ยไม่อยากบอกเลยครับว่าผอ.สบ้าย้อยก็เพิ่งถูกย้ายกลับไปปัตตานีทำให้ตำแหน่งสบ้าย้อยว่างซึ่งก็เป็นการเปิดตำแหน่งสบ้าย้อยเพื่อรองรับผมนี่แหละครับอ๋อคุณหมอมองแบบแล้วใครมาแทนคุณหมอที่ชนะยังไม่ทราบครับอันนี้ต้องถามทางกระทรวง
ว่าทางกระทรวงจะแต่งตั้งใครมาแทนคุณหมอคะแล้วหลังจากนี้คุณหมอจะเดินหน้าไงต่อไปจะมีการร้องไหมคะอุทธรณ์หรือยังไงคะครับก็การอุทธรณ์คำสั่งก็เป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับแล้วก็พร้อมร้องศาลปกครองต่อไปนั่นก็เป็นเส้นทางปกติแล้วก็ส่วนเรื่องถ้าคำสั่งมาจริงผมก็จะรับทราบคำสั่งแล้วก็ย้ายอันนั้นก็ต้องเป็นเช่นนั้นครับคุณหมออยู่ที่ชนะมากี่ปีแล้วเนี่ย2542ครับก็23-24 ปีแล้วโอ้ยยาวนานอยู่ยาวนานไม่ได้ย้ายโรงพยาบาลเลยเหรอเนี่ยโอ้โหคือเป็นกระทรวงสาธารณสุขมีข้อดีข้อหนึ่งครับคือตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยไม่ใช่ตำแหน่งบริหารฮะก็คือหมายว่าผมจะขึ้นนะถ้าสาธารณสุขจังหวัดไม่ได้นะครับอ๋อเหรอฮะถ้าผมขึ้นผมไม่มีสิทธิ์ขึ้นนะผมจะขึ้นผมต้องย้ายตำแหน่งตัวเองไปอยู่ตำแหน่งบริหารก่อนถึงจะขึ้นได้โอ้ตำแหน่งบริหารผู้อำนวยการค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอจำนวนมากนี่ก็ยินดีเกษียณในพื้นที่เพราะว่าอยู่แล้วมีความสุขผูกพันกับชุมชนทำงานได้เป็นหมอด้วยตรวจคนไข้ด้วยบริหารด้วยคุยกับชุมชนได้อย่างสนิทสนมเนื่องจากเราอยู่ยาวนานการพัฒนาโรงพยาบาลต้องไปได้การแก้ปัญหาพื้นที่ทำง่ายผมก็คิดเช่นนั้นผมก็คิดว่าจะเกษียณที่สนามนี้นะเกษียณก็เกษียณละเป็นอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณหมอผมเยอะผมนะครับอายุเท่าไหร่ตอนนี้53นะครับอุ้ยอีกตั้ง7ปีนี่เนี่ยปีค่ะอีก7ปีโอ้7ปีไม่นานครับแป๊บเดียวครับค่ะนี่ปีจะเดินมายาวนานนี่30ปีแล้วรับราชการค่ะโอ้ฮะคุณหมอมีการแบบเปิดความในใจในเพจของคุณหมอเองและคำลงท้ายน่าสนใจมากคำสั่งย้ายที่เป็นทางการยังไม่มาถึงผมส่วนใครที่เป็นคนบงการสั่งย้ายผมคิดเอาเองนะอันนี้เราคิดไม่ออกคุณหมออยากจะเฉลยไหมคะคงยังไม่สามารถเฉลยได้ครับค่ะก็ให้คิดเอาเองนั่นแหละดูรูปการเอาไม่ยากโอเคโอเคเอาก็ขอเป็นกำลังใจครับคุณหมอสุภัทรครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณคุณนายคุณเป็นพันครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะนี่ก็คุณหมอเองก็บอกว่ามันมีพิรุธในการย้ายมันเหมือนจงใจทำให้เกิดกระบวนการย้ายนี้ขึ้นมาก็ต้องรอตามต่อนะคะว่าคุณหมอเองเนี่ยจะไปฟ้องศาลปกครองสะใจเรื่องเริ่มจากเด้งผู้ตรวจเริ่มจากเปลี่ยนตัวผู้ตรวจราชการก่อนค่ะผู้ตรวจราชการที่กำกับดูแลพื้นที่แถวสงขลาชนะนั่นแหละตามมาด้วยการออกหลักเกณฑ์เรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายผอ.โรงพยาบาลชุมชนกระจายอำนาจมอบอำนาจให้ผู้ตรวจสามารถเซ็นแทนสั่งแทนปลัดกระทรวงได้ค่ะหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยรายแรกฉลองหลักเกณฑ์ใหม่ก็คือเด้งหมอสุภัทรคือสุดยอดเลยนะค่ะแล้วถ้าเกิดที่ตามที่คุณหมอสุภัทรบอกก็คือมีการเย่งเด้งผอ.โรงพยาบาลที่สบายย้อยไปปัตตานีเพื่อที่จะเปิดที่ร่างที่ร่างตรงนี้ให้ว่างแต่ขณะเดียวกันเมื่อย้ายชนะไปสบายย้อยก็ทำให้ชนะมันเกิดที่ว่างอีกค่ะใครจะถูกโยกมาอยู่ชนะก็ต้องรอดูนะคะ